คุณผู้ชมคะสำหรับกิจกรรมที่จะนำไปสู่ความรักความผูกพันและความหวงแหนต่อธรรมชาติน่าจะมีหลากหลายกิจกรรมหนึ่งในนั้นก็คือการดูนกและสำหรับวัยรุ่นชั้นมัธยมศึกษาปีที่2คนหนึ่งก็ได้ผูกพันกับธรรมชาติผ่านการดูนกทำไมน้องคนนี้ถึงเลือกที่จะมีกิจกรรมแบบนี้ในเวลาว่างพบกับโซเชียลทอล์กกับคุณประลักษ์อิสรางกูลณอยุธยาค่ะน้องเอิร์ธเป็นเยาวชนคนหนึ่งค่ะที่ได้ใช้เวลาพักผ่อนอย่างมีสาระได้ใกล้ชิดธรรมชาติเพราะว่ากิจกรรมดูนกทำให้ได้ศึกษาวิถีชีวิตของสัตว์และระบบนิเวศนะคะเรียกได้ว่าปัจจุบันตั้งแต่น้องเอิร์ธเข้ามาศึกษาเรื่องของการดูนกเรื่องนี้กลายเป็นทั้งเรื่องเรียนและเรื่องเล่นสำหรับน้องเอิร์ธค่ะน้องเอิร์ธคะตอนเริ่มแรกเลยที่เริ่มรู้ตัวเองว่าสนใจเรื่องของนกเนี่ยไปสังเกตตัวเองได้ยังไงก็คือลองดูนกเรื่อยๆแล้วก็ชอบมากขึ้นขอแม่ไปดูที่ต่างๆมากขึ้นแล้วว่าใช้เวลาว่างในการอ่านหนังสือนกถ่ายรูปนกแล้ววาดรูปนกอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่แล้วน้องเอิร์ธไปดูนกที่ไหนบ้างคะก็แล้วแต่ครั้งครับแต่ส่วนใหญ่ก็น่าจะสวนรถไฟกับสวนสมเด็จเนี่ยครับใกล้บ้านค่ะอย่างอุปกรณ์ที่เห็นตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เอาติดตัวไปตลอดเวลาไปดูนกครับอ่ะที่เห็นเนี่ยมีกล้องถ่ายภาพกับมีกล้องส่องทางไกลครับอ่ะสมมุติว่าพี่อยากจะให้น้องเอิร์ธช่วยลองแนะนำหน่อยว่าเวลาไปดูนกเนี่ยเราจะมีวิธีสังเกตยังไงล่ะคะโอ้โหป่ามันกว้างใหญ่ไพศาลเราจะไปสังเกตได้ไงว่าเอ๊ะเราจะไปหานกชนิดนี้ที่ไหนตรงไหนก็ดูกิ่งไม้ที่มันไม่ค่อยมีใบก่อนครับแล้วก็ถ้ามุดดูไปมันมีอะไรเกาะอยู่ก็เอาอันนี้ส่องไปแล้วจำแนกชนิดแล้วค่อยบันทึกภาพแล้วหรือไม่ก็ฟังจากเสียงแล้วก็หาตัวแล้วจำแนกชนิดแล้วก็ถ่ายภาพเหมือนเดิมหรือไม่ก็บางครั้งก็แบบดูตามแบบแล้วแต่ชนิดนกแบบเป็ดก็ดูตามน้ำพวกนกเหยี่ยวก็ดูบนฟ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ชนิดครับอยู่ที่ว่าเราอยากเราจะเล็งเป้าหมายตรงไหนสมมติเราจะหานกกินปลีอย่างเงี้ยมันชอบกินดอกไม้ก็หาดอกไม้ที่มันกำลังบานอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับน้องเอิร์ธไปหาข้อมูลพวกนี้จากไหนก็ประสบการณ์ในการเดินตามที่ต่างๆไปป่าก็มีพี่คนที่เก่งๆกว่าเขาก็แนะนำมาเรื่อยๆค่ะว่าแบบนกแต่ชนิดอยู่ชอบอยู่ตรงไหนเสียงร้องเป็นยังไงอะไรมาเนี้ยมีแหล่งหาข้อมูลอื่นๆไหมคะก็ตามอินเทอร์เน็ตครับเซิร์ชมันจะมีเว็บต่างๆที่แบบอัดเสียงนกอ่ะแล้วก็ไปเปิดชื่อเซิร์ชชื่อเอาแล้วมันก็จะมีเสียงนกขึ้นมาแล้วฝึกจำครับตั้งแต่ดูนกมา 2-3 ปีเนี่ยมีนกที่รู้สึกว่าอยากเจอมากเลยแล้วก็ประทับใจคือทำสำเร็จและสามารถหามันจนเจอได้บันทึกภาพไว้เนี่ยเช่นนกอะไรบ้างนกตัวเล้าใหญ่ท้ายทอยสีฟ้าครับก็ไปเจอที่ภูสวนทรายจังหวัดเลยครับคือมันพิเศษไงคะปกติคือหายากมันไม่เจอมานานแล้วมันมีที่นี่ที่เดียวในประเทศไทยแล้วก็หลายปีถึงจะออกมาทีครับใช่แล้วก็ช่วงนั้นมันเป็นสักเดือนเดียวที่มันออกมาแล้วผมก็ไปทันพอดีค่ะก็ได้ถ่ายแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ออกมาอีกเลยที่นี่เองอย่างบางกระเจ้าเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสถานที่ที่น้องเอิร์ธอยากมาวันนี้เราก็เลยพามานกอะไรที่อยู่ที่นี่แล้วน้องเอิร์ธอยากจะมาดูถ้าเอาตัวที่มันไม่ยากมากมีโอกาสจะนกเป้าคอสีม่วงครับก็มันนกเป้าชนิดหนึ่งตัวสีเขียวๆแล้วก็มีคอสีม่วงมันจะอยู่ตามต้นไม้พวกต้นไทรอะไรอย่างเงี้ยที่มันจะมากินลูกไม้แล้วแถวนี้ก็เป็นเขตนอกกรุงเทพก็มีโอกาสเจอสูงกว่าในกรุงเทพว่ากรุงเทพมีรถเยอะครับน้องเอิร์ธมันยากไหมเวลาที่เรามาเดินแล้วกว่าจะหาเจอสมมติต่อให้เรารู้ว่านกประเภทนี้เนี่ยมันอาจจะอยู่ในพื้นที่แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลามาจริงๆแล้วเนี่ยโอกาสในการเจอเนี่ยมันยากง่ายขนาดไหนคะก็แล้วแต่ดวงด้วยแล้วก็ดูก็พยายามเปิดทั้งหูแล้วก็ตาประสาทสัมผัสทุกอย่างอะมันเป็นหนึ่งในความท้าทายหรือว่ายังไงเวลาแล้วถ้าเจอนกแล้วเราถ่ายภาพได้ก็จะเหมือนแบบเป็นเรคคอร์ดของตัวเองว่าเราเคยเจอนกตัวนี้แล้วแล้วผมก็มีเป้าหมายว่าอยากเจอนกครบทุกชนิดในประเทศไทยให้ได้น้องเอิร์ธความสุขของการดูนกเนี่ยมันอยู่ที่ตรงไหนอะคะการเจอนกสีสวยๆหรือไม่ก็แบบเราได้เก็บภาพไว้แล้วไว้ดูในอนาคตว่าแบบตอนเราเด็กๆเราได้ถ่ายตัวนี้มาแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับในวัยอย่างของน้องเอิร์ธเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะต้องใช้เวลาไปกับการเรียนพิเศษเนาะหรือบางคนก็อาจจะถ้ามีเวลาพักผ่อนก็อยากจะไปเล่นเกมอยากจะนอนหลับดูทีวีไปดูหนังทำไมน้องเอิร์ธถึง
เลือกที่จะมาสนใจกิจกรรมการดูนกมากกว่าแต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันแต่สำหรับผมก็ชอบเดินป่าในสวนสาธารณะแบกกล้องเดินดูนกทั่วไปมากกว่าเดินห้างอืมค่ะใช่เพราะมันมีแบบหลายสิ่งให้ค้นหาใช่ครับเพราะแบบอาจจะนอกจากนกมันอาจจะมีสัตว์อื่นเช่นแบบแมมมอลพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหรือไม่ก็แบบปีเสื้อต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ในการแบบเราจะได้รู้ไปด้วยว่าแบบสัตว์ชนิดนี้พึ่งพาสัตว์ชนิดนี้พึ่งพาต้นไม้อะไรเงี้ยมันเป็นห่วงโซ่อาหารเหมือนกับว่าเราได้เรียนรู้ระบบนิเวศต่างๆที่มันได้พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันแต่เล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยนอกจากตัวกล้องแหละที่เราเห็นแล้วแน่นอนเนี่ยเลนตรงเนี้ยค่ะก็คือเลนนี่มันก็ต้องซื้อตัวที่มันทางยาวโฟกัสไกลๆแล้วก็มีขนาดความขนาดซูมเยอะมากเช่นอันนี้500มิลครับก็ถือว่าเยอะตัวเก่าของผม300มิลเองครับอย่างกล้องส่องทางไกลล่ะคะปกติเราก็รู้สึกว่ารูปร่างหน้าตามันก็คงคล้ายๆกันที่จริงแล้วมันมีความเฉพาะความพิเศษไหมถ้าเราอยากจะเอามาดูเนอะก็แล้วแต่ราคาถ้าราคาต่ำก็แบบคุณภาพอาจจะแย่ค่ะมองไปอาจจะแบบมองไปเรื่อยๆอาจจะเวียนหัวปวดตาแต่ถ้าสมมติคุณภาพดีขึ้นมันก็จะแบบมองในที่มืดแล้วเห็นแสงมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มองไม่ค่อยปวดตาไม่ค่อยปวดหัวเท่าไหร่น้องเอิร์ธคะพอได้มาใกล้ชิดธรรมชาติแบบนี้แล้วเนี่ยทำให้เราเรียนรู้อะไรเรื่องของการใช้ชีวิตร่วมกันระหว่างคนสัตว์แล้วก็ต้นไม้ก็คือถ้ามุดไม่มีสัตว์ไม่มีต้นไม้เราอาจจะไม่มีที่ต่างๆที่แบบเข้าไปเที่ยวเช่นแบบตามป่าเนี้ยถ้าไม่มีสัตว์พวกเนี้ยเช่นนกครับไปกินต้นไทรหรือว่าไปอุจจาระไว้มันก็จะมีต้นไทรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคนก็จะสามารถอาศัยอยู่ได้ด้วยกันโดยการพึ่งพาอาศัยกันเช่นแบบห่วงโซ่อาหารนะครับสัตว์บางตัวก็แบบพึ่งพากันคนก็ต้องพึ่งพาสัตว์เหมือนกันครับในการดำรงชีวิตอยู่ได้ชอบดูนกนี้แล้วที่บ้านเลี้ยงนกด้วยหรือเปล่าคะเคยเลี้ยงครับตอนเด็กๆแต่ก็ตอนนี้ก็ไม่เลี้ยงแล้วทำไมถึงไม่เลี้ยงอะคะก็เป็นการกักขังหน่วงเหนี่ยวนกครับว่าแบบนกมันจะบินอยู่บนฟ้าสวยๆงามๆแต่มันมาอยู่ในกรงให้เราดูคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบอาจจะแบบเสียใจอยู่บ้างว่าแบบอยู่ในกรงมันแบบไม่ได้ไปกินต้นไม่ได้กินหนอนตามธรรมชาติไม่ได้กินต้นไทรอะไรอย่างเงี้ยมาดูในธรรมชาติมันสวยกว่าแล้วก็ได้เห็นพฤติกรรมว่าแบบนกบางตัวแบบเช่นนกกระเตนอย่างเงี้ยมันก็ชอบกินปลาในน้ำแต่ถ้าเราไปเลี้ยงจริงอ่ะเราให้อย่างอื่นกินมันก็จะไม่เห็นพฤติกรรมของมันนะทำกิจกรรมแบบนี้ทำให้น้องเอิร์ธรักและหวงแหนธรรมชาติโดยไม่รู้ตัวนะคะและหลังจากนี้เตรียมที่จะนำความน่าสนใจแบบนี้ไปเล่าให้เพื่อนๆในวัยเดียวกันกับเขาได้ฟังเพื่อที่จะชักชวนเพื่อนๆหันกลับมาสนใจธรรมชาติเช่นเดียวกับเขาค่ะ